็นพอยังนะครับยังคิดไปนะพี่ครับผมคิดไปสามร้อยหนึ่งแอคชั่นแจ็คแป๊บพอดังเรื่องแรกไปครับผมเขาทำไปแล้วเนาะได้แล้วพี่สัมภาษณ์เรื่องแรกว่าตัวพี่ไอ้ผีอันนี้อันนี้เริ่มเลยไหมครับเนี่ยเริ่มแล้วครับครับผมเดี๋ยวใครเป็นคนถามทีละคนครับพี่อันนี้ถามไงถามแล้วตอบสามสองหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นยังไงภาพยนตร์ไอ้ผีผมเป็นคนขับรถทัวร์ครับผมเรียกง่ายๆว่าเป็นคนนำพาทุกคนที่อยู่ในรถเดินทางกลับต่างจังหวัดครับผมแค่นี้เลยอ้าวก็พี่ถามแค่นั้นให้ผมตอบไงพี่ถ้าพี่ทำไมให้ผมตอบหลุดกล้องหลุดกล้องโอเคครับโอเคเป็นยังไงเนี่ยเขาถามเป็นยังไงมาไงจนได้มารับเรื่องไหนเรื่องนี้ก็เขาเรียกมาแสดงไงพี่ก็ต้องมาไงครับต้องมาแสดงครับใช่แล้วเขาไม่เรียกผมก็ไม่มาก็แบบเฮ้ยพี่ผมขอเล่นหน่อยมันก็ไม่ได้อะพี่ใช่ไหมล่ะเขาไม่ให้เล่นก็ไม่ได้เล่นเงินถึงใช่ไหมใช่อย่าเรียกว่าเงินถึงเงินซื้อไม่ได้ดิพี่เราอยากมาเล่นอยู่แล้วหนังเรื่องแรกของเราไงครับพี่เรียนแคสติ้งหรืออะไรไม่ให้ใช่แล้วขอมุมหน้าบ้างแล้วขอมุมหน้าซูมพี่จอบพี่เขาหน่อยได้เออเพราะว่ามันจะได้แตกต่างโอเคครับพี่ได้ครับต้องแคสติ้งไหมต้องไปเรียนไหมหรือมีใครไปได้คือจริงๆแล้วคือผมทำแบบว่าผมเก่งหมดนะว่าผมทำอะไรอ่ะเก่งทุกการพี่เก่งเกิดมาคือเก่งเลยครับพี่มันเลยไม่ต้องแสดงนะครับเลยไม่ต้องไปเรียนครับพี่อันนี้คือจริงจริงเลยครับอันนี้จริงเลยครับใช่ครับพี่มีอะไรถามไหมครับพี่เอาเลยเลยครับพี่คาดหวังอะไรไหมหนังเรื่องแรกคาดหวังเหรอพี่ผมไม่ได้คาดหวังเลยผมคิดแค่ว่าเฮ้ยได้เล่นหรอแม่งโคตรดีใจอ่ะหนังเรื่องแรกพี่คิดดูดิแล้วก็เรื่อง2เรื่อง3แต่มันมาอีกอ่ะแล้วผมก็เอาอีกตลอดหลายๆเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องอ่ะผมจะเอาให้หมดใครมานะผมจะเล่นให้หมดใช่เลยบทที่ชอบไหมบทที่ชอบเรื่องนี้ที่เล่นเนี่ยโอ้ผมชอบทุกบทไม่ว่าจะเป็นบทไหนนะยิ่งรับบทพระเอกผมยิ่งชอบเลยใช่ครับผมชิวอยู่แล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นพระเอกเป็นตัวโกงผมก็เล่นได้พี่เป็นนักเลงอะไรผมก็เล่นได้ไอ้หนังที่เล่นคนเดียวนะหนังที่เล่นคนเดียวผมเล่นได้นะที่ไม่มีใครเลยอ่ะใช่อ้าวมันมีใช่ไหมล่ะหนังต่างประเทศอ่ะที่ว่าเล่น1คนอ่ะนั่นแหละชัวร์เลยครับอยากลองครับอยากลองจะให้ใครเป็นนางเอกจะให้ใครเป็นนางเอกก็ผมเป็นนางเอกเองก็ได้นะพี่จะทุกคนเลยคนเดียวได้ครับมันน่าจะมีหนังที่เป็นอย่างนี้นะผมว่ามันแปลกใหม่เดียวพอมันรวมยูทูบเบอร์เนี่ยรถวอร์เวียร์ถี่แตกเราคาดหวังอะไรได้รายได้กระแสอะไรไหมรายได้โอ้โหมันต้องจริงๆแล้วผมไม่ถ้าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเอางี้ดีกว่าพี่ถ้าคาดหวังเยอะมันก็จะผิดหวังไงคือเราไม่คาดหวังดีกว่าเราทำให้เต็มที่พี่แค่นั้นเลยจบครับเต็มที่ทำให้เต็มที่พอนอกจากนี้งานหนักแล้วยูทูบเบอร์เราก็ลุยทำเหมือนเดิมครับพี่ทำเหมือนเดิมพอเราต้องทำงานครับพี่นะไม่ทำงานก็หาไหนแดกครับพี่เนาะถูกไหมเขาถามเอาเงินไปไว้ที่ไหนตอนนี้เอาเงินไว้ที่ไหนใช้พี่หาไม่ได้เราก็ใช้ถ้าหามาแล้วไม่ใช้จะหาทำไมอะพี่แจ็คแป๊บมองตอนนี้ฉายาแบบร้อยล้านพันล้านหรือยังยูทูบเบอร์เขาบอกว่าโอ้โหร้อยล้านพันล้านผมก็ไม่ต้องทำงานแล้วดิพี่ผมก็หยุดทำงานดิใช้ตังค์ดิครับพี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่ต้องทำงานต่อครับได้ครับพี่ตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วเป็นยังไงน้องอ๋อก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็ทำงานได้ชิลขึ้นนะครับผมแล้วก็รักลูกครับรักลูกน่ารักนี่เหมือนเติมพลังให้เราตลอดครับพี่เรารู้สึกว่าซอฟลงในการเป็นพ่อคนอะไรซอฟลงซอฟลงครับซอฟลงครับใช้ชีวิตแบบว่าไม่ประมาทครับผมใช่เรามาระวังตัวมากขึ้นนะครับมีการตะโกนใส่ลูกไหมครับตะโกนก็มีครับมีอยู่แล้วครับใครรับใครรับอะไรประมาณนี้ครับพี่ลูกสะดุ้งครับสะดุ้งแล้วครับเป็นครับแล้วคุณภรรยาเขาว่าไงเวลาเราแบบเสียงดังคุณภรรยาก็ส่วนใหญ่จะทำตอนที่เมียไม่อยู่ครับถ้าเมียอยู่ก็จะอาจจะโดนนะครับอันนี้ก็แอบทำครับตอนนี้คุณภรรยาดูไม่กลัวอยู่แล้วครับผมว่าแค่แบบว่าไม่อยากปะทะแค่นั้นเองครับใช่ครับพี่เราไม่ได้กลัวอะไรก็ไม่กลัวครับพี่ไม่กลัวแล้วคนที่สองจะมีไหมแจ๊คคนที่สองตอนนี้ยังไม่มีการวางแผนเลยครับเพราะว่าเราโฟกัสที่ลูกคนนี้อยู่ใหม่ด้วยครับใหม่ด้วยก็คือเพิ่งมีลูกคนแรกไงเราก็ต้องโฟกัสคนแรกก่อนอาณาจักรเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอาจจะมีกับผู้หญิงอีกคนนึงหรือมีไอ้คนใหม่อะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตครับโอเคไม่โอเคจบครับจบครับเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมน้องเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายมากเลยเหมือนแบบว่าผมเขาเรียกว่าไงอ่ะดีใจครับที่ว่าได้ลูกคนแรกมาแล้วเลี้ยงง่ายขนาดนี้ใช่บอกให้นอนนอนบอกให้ตื่นตื่นบอกเออใช่ครับครับฝากหน่อยฝากให้คนมาดูหนังฝากด้วยนะครับผมหนังเรื่องแรกนะครับรถทัวร์ VIP นะครับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับที่เรียงหน้าเข้ามาเป็นนักแสดงนะครับไม่รู้นะครับว่าเราจะทำออกมาได้ในรูปแบบไหนแต่ว่าบอกไว้เลยว่าเราทำแบบตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่สุดในชีวิตที่เคยได้รับภารกิจมาเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมไปดูได้นะครับรถทัวร์ VIP ทุกโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์มีชาเลนจ์หรอครับมีชาเลนจ์ไหมถ้าร้อยล้าน
ชาเลนจ์เหรอครับผมยังไม่ได้คิดเลยดิชาเลนจ์ยังไม่ได้นึกเลยอ่ะใช่เอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีอ่ะอะไรนะเดี๋ยวมันจะคิดได้เองเดี๋ยวมันจะคิดได้เองผมเชื่อเดี๋ยวมันจะคิดได้เองแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันหน่อยนะเราติดตามชาเลนจ์จะแค่2นาทีนะอยากให้รู้นะครับเราเดี๋ยวผมจะแอดของผมมากไม่ได้นะครับทุกท่านเลยนะถ้ายังไม่ได้มาใหม่นะแต่ก็ฝากให้ดูด้วยนะครับอีก2นาทีครับทุกท่านเลยมีรางวัล